ทิ้งท้ายข่าวกันสำหรับวันนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมรายงานพิเศษเรื่องการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้เสพรายใหม่ไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะปัญหายาเสพติดนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่มีความร้ายแรงต่อเยาวชนสังคมและประเทศชาติวันนี้เราจะไปกันที่โรงเรียนสอบวิทยาคมไปฟังความคิดของน้องๆวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไรครับสวัสดีครับผมชื่อนายทัศนวัฒน์ฉัตรพานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสัพพวิทยาคมผมเป็นสมาชิก 2B No. 1และเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสัพพวิทยาคมวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่รณรงค์การป้องกันยาเสพติดโดยเฉพาะกับผู้เสพหน้าใหม่เราในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะยาเสพติดมีพิษร้ายทำลายตนเองและครอบครัวทำให้ประเทศชาติเสียหายเมื่อมีปัญหาการหาทางออกที่ดีที่สุดคือการปรึกษาพ่อแม่คุณครูและผู้ปกครองหรือทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ตนเองผ่อนคลายและไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวศิริรักษ์แสนคำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการสภานักเรียนและสมาชิกชมรม 2B No. 1ค่ะวันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกยาเสพติดมีหลายประเภทค่ะซึ่งอาจเกิดผลเสียทั้งร่างกายและสภาพจิตใจของผู้เสพค่ะเราเยาวชนคนยุคใหม่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะทำให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจค่ะแนวทางการป้องกันเราควรคำนึงถึงอนาคตของเราเป็นอันดับแรกค่ะและการเลือกคบเพื่อนควรชักจูงเพื่อนไปในทางที่ดีหากเพื่อนมีปัญหาเราควรรีบปรึกษาคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูค่ะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราควรหากิจกรรมทำในยามว่างเช่นการเล่นดนตรีหรือการอ่านหนังสือค่ะไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด